มาถึงโหมดขายสินค้านะครับก็พอรันโค้ดไอมาโคร fb.js เสร็จแล้วเนี่ยให้ติ๊กที่โพสต์กำหนดโพสต์ข้อความที่กำหนดเองและโพสต์แบบขายนะครับจากนั้นผมก็เริ่มการทำงานด้านล่างนะขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงนะฮะเหมือนเดิมเลยครับตอนการตั้งค่าเหมือนกับโหมดกำหนดเองคือข้อความทุกอย่างเป็นชุดเดียวกันนะครับข้อความทุกอย่างเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับวิธีการก็เหมือนกันนะคือให้คุณใส่ตัวเลขที่ชุดข้อมูลที่คุณต้องการแล้วก็ใส่ข้อมูลอ้างอิงเข้าไปนะครับให้ครบนะแต่ในหมวดขายสินค้าเนี่ยจะไม่ได้อนุญาตให้คุณโพสต์เป็นวิดีโอนะครับคือให้โพสต์เป็นรูปภาพอย่างเดียวนะดังนั้นไอ้ตรงจุดที่เป็นวิดีโอนะให้คุณว่างเอาไว้นะครับตอนกรอกข้อมูลนะหรือไม่ต้องว่างเอาไว้ใส่ข้อมูลให้ครบแต่ว่าตรงติ๊กเนี่ยให้เป็นค่า default เอาไว้ไม่ต้องเอาออกนะครับก็ให้ค้างเอาไว้งั้นเอาไว้อย่างนั้นแหละนะประมาณนี้ก็ให้ดีก็คือไม่ต้องไปใส่ลงไปนะครับตรง URL ตรงนี้นะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผม continue ต่อตัวโหมดขายสินค้าเนี่ยตัวกลุ่มเหมือนเดิมครับเขาจะเข้าไปในโหมด mobile.facebook นะครับซึ่งถ้ากลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นกลุ่มที่รองรับเหมือนว่าเป็นกลุ่มที่เลือกมาให้เป็นหมวดกลุ่มขายสินค้าอะไรเงี้ยก็จะขึ้นเมนูประมาณนี้แล้วก็ iMacro ก็จะคลิกเข้าไปในหมวดขายสินค้าแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปตามปกตินะครับคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าถ้าเป็นโหมดหน้าเว็บทั่วไปเนี่ยจะเป็นคำอธิบายที่มีการเว้นบรรทัดแล้วก็สามารถใส่อีโมชันได้แต่ว่าในส่วนของiMacro เวอร์ชันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเหมือน text area หรือข้อมูลชุดที่คุณสามารถที่จะเว้นบรรทัดได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใส่ข้อมูลอะไรมาก็ตามข้อมูลจะถูกโพสต์เข้าไปแบบว่าต่อกันยาวพรึดเลยนะครับจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ข้อมูลนะครับจะไม่ได้มีเว็บบรรทัดอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งไปกับคลิปวิดีโอก่อนหน้าคืออีกชนิดหนึ่งคือโหมดปรึกษาหารือเนี่ยการพิมพ์ iMacro พิมพ์ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ Facebook เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เขาเว็บบรรทัดบางทีเขาสลับข้อความมันเพี้ยนนะครับสลับบรรทัดเว็บบรรทัดผิดอะไรเงี้ยผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเข้ามาโพสต์ในโหมดโมบายแทนนั้นดังนั้นก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับบางคนเห็นเอ๊ะทำไมไม่เว็บบรรทัดให้อะไรเงี้ยแต่คือระบบเขาไม่ได้รองรับให้เราด้วยเว็บบรรทัดนะครับการเก็บลิงก์หลังจากการโพสต์ในส่วนของการขายสินค้าก็ยังเก็บได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะจะไม่ได้เก็บลิงก์ก็ต่อเมื่อมีการโพสต์เป็นวิดีโอนะครับซึ่งจะต้องโพสต์ในโหมดปรึกษาหารือเท่านั้นนะครับก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้โค้ดเขากำลังเริ่มนะอย่างตอนนี้โพสตัว iMacro ก็จะโพสในโหมดทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นโหมดขายของประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมสต็อปก่อนก็นี่คือวิธีการใช้ส่วนของการโพสต์ขายสินค้านะครับเดี๋ยวก่อนเขาเริ่มกลุ่มใหม่ก่อนนะคือตอนนี้เขาบอกว่าอย่ากดปุ่ม stop iMacro นะครับต้องรอให้เขาเริ่มกลุ่มใหม่ถ้ากดไปตอนนี้เดี๋ยวเขาไปกำลังสร้างไฟล์อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีปัญหานะครับนั้นได้แล้วนะครับ
โอเคอันนี้คือโหมดในส่วนของปรึกษาไอ้แค่การขายสินค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในวิธีใช้ในโหมดอื่นๆนะครับ